สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเพชรวันชัยไฟนี้เจอกับกระดูกชิ้นโตเลยนะครับเป็นไงบ้างครับมีความกังวลกดดันอะไรไหมก็โดยรวมแล้วก็ไม่มีนะสภาพร่างกายแน่นอนเราได้เปรียบอยู่แล้วเราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เพชรวันชัยวอร์ดของไปอายุเท่าไหร่ครับปีนี้19 19ปีเขา35 16ปีครับคิดว่าเป็นจุดอ่อนของเราไหมที่อายุเขามากขึ้นแล้วอะไรไปนะไม่ครับไม่ครับเราก็ยังไม่ประมาทเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดลัสครับกี่วันแล้วครับเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนชกร้อยเท่าไหร่ครับไฟนี้122มันใหญ่ไปหรือว่ามันเล็กไปไหมครับน้องนี้ก็โอเคพอดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กกันสถานฟ้าชื่อเสียงดูการบัตรมวยฟอร์มการชกเคยเห็นเขาดังแต่ตอนนั้นน่ายังไม่เกิดหรือมึงครับเราวางยังวางแผนยังไงบ้างครับไฟนี้ก็ดูในทีแบบหลักๆเลยเห็นเมื่อกี้รอบเป้าอาจารย์เน้นทุกลูกเลยครับก็ดักบวกเน้นแล้วอาวุธของพี่สถานฟ้าที่คิดว่าสร้างความหนักใจความกังวลกดดันให้กับเราหมัดน่าจะเป็นหมัดใช่ครับสิ่งที่เรากังวลเลยคือหมัดครับหมัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้อาจารย์สุรัตน์ก็แก้เกมไปแล้วครับแล้วเราครับมีอาวุธไหนไปสู้ครับนอกจากเน้นทุกลูกที่เน้นที่สุดที่อาจารย์เน้นไปให้ครับศอกครับคือถ้าเกิดเขาเบอร์นี่ฟันศอกเลยครับคิดว่าสภาพร่างกายเราสดกว่าประมาณ16ปีนะคิดว่าเบียดไปอยู่แล้วเบียดไปเบียดมาคิดว่าเอาถึงน็อกได้ไหมคิดว่าน็อกพี่เขาได้ไหมตามความคิดเราน่าจะได้เบียดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยถ้าเกิดไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกก่อนคิดว่าเราตีน็อกไหมครับถ้ามีโอกาสเราคิดว่าเบียดแล้วถ้าเกิดพี่เขาเตรียมตัวมาไม่ดีหรือว่าเตรียมตัวมาน้อยนี่มีโอกาสถึงน็อกเหมือนกันครับน้ำหนักก็ไม่ได้ทำเยอะอะไรครับ3 โล 3 โล 4 โลตื่นเต้นไหมเคยเจอนักมวยรุ่นพี่อย่างสถานฟ้าไม่เคยเจอรู้ไม่เต้นเต้นเป็นครั้งแรกเลยที่คู่ชกอายุมากกว่าเกือบ16-17ปีน่าจะได้นะครับเราเป็นคนจังหวัดไหนครับชุมพรครับชุมพรไฟนี้กองเชียร์มาเชียร์เยอะไหมครับไม่ครับไม่รอเชียร์อยู่หน้าจอใช่สั้นๆเลยความมั่นใจของชกครับตอนนี้เต็มที่ครับเต็มที่คิดว่าผ่านด่านนี้ยังสถานฟ้าได้แน่นอนครับผมสั้นๆเลยฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามครับเป็นกำลังใจผมด้วยวันที่29นี่ครับวันศุกร์ครับเต็มที่ครับที่มั่นใจว่าผ่านได้ครับครับผมน้องขอให้โชคดีครับผมครับครับ